ค่ะอยากจะแนะนำนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวจังหวัดตากในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเส้นทางตากขึ้นแม่สอดตอนนี้ถนนดีมากเลยนะคะอย่างที่ขับผู้หญิงขับได้นะคะหรือว่าจะขับในเส้นทางหมายเลขอาเซียนไฮเวย์นะคะนี่ก็คือถนนที่เรียกว่าตอนนี้ดีที่สุดนะคะดีตลอดเส้นทางไม่มีการซ่อมแล้วนะคะแล้วก็เป็น4เลนตลอดนะคะแล้วมีป้ายบอกเส้นทางจุดไหนที่โค้งอันตรายแต่ถือว่าตอนนี้โค้งที่ขับง่ายๆนะคะแล้วก็เรียกว่ามาชมภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นเส้นทางซีนิกรูทที่สวยที่สุดนะคะต้องมาพิชิตเส้นทางตากแม่สอดนะคะอาเซียนไฮเวย์นะคะนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนอกจากนี้เรายังมีเส้นทางสายศรัทธาว่านักท่องเที่ยวอยากจะมาเล่นสงกรานต์ในตัวเมืองตากนะคะที่เทศบาลเมืองตากก็จัดงานนะคะ 13-15 เมษายนนะคะนี่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวมาชิมอาหารถิ่นได้นะคะแล้วหลังจากนั้นขับรถขึ้นมาพิชิตเส้นทาง440โค้งแต่โค้งที่สวยงามอยากให้เห็นสภาพโค้งของที่นี่ว่าขับรถนี่ถือว่าสะดวกที่สุดในประเทศไทยทีเดียวเลยค่ะก็ขอเชิญชวนท่านจะแวะในระหว่างทางท่านจะแวะชมภูมิทัศน์ก็มีเส้นทางที่สวยงามจะแวะชมความงดงามอากาศเย็นๆที่อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชนะคะหรือว่าจะแวะช็อปสินค้าจากชุมชนที่ตลาดดอยมูเซอร์นะคะตลาดดอยมูเซอร์ก็มีสินค้าตอนนี้ก็มีอะโวคาโดบางส่วนก็เริ่มออกผลผลิตมาแล้วแล้วก็สินค้าจากชุมชนต่างๆโดยเฉพาะพวกผักจากพื้นบ้านนะคะก็มาแวะมาชมมาขับรถท่องเที่ยวในเส้นทางสวยงามนะคะเราไม่มี PM นะคะเรียกว่าอากาศดีๆมาสัมผัสความงดงามของเส้นทางที่สวยงามเห็นไหมคะว่าถนนดีทุกมุมนะคะก็จะมีทรายบอกเส้นทางว่าตรงไหนจุดที่ควรระมัดระวังนะคะแต่รับรองได้ว่าขับได้สะดวกตลอดเส้นทางค่ะมาที่จังหวัดตากแล้วก็ท่องเที่ยวเชื่อมโยง5อำเภอชายแดนตะวันตกนะคะในเพจของสจ.มอไซค์หรือว่าเพจของททท.สำนักงานตากได้ค่ะ